ทนายอันงัดมหนึอยสยื่นเอาผิดเรืองไกรร้องเท็จพิธาโทษสูงถึงจำคุกทนายอันจีกกตอสอบเรืองไกรร้องเท็จหุ้นสื่อพิธากระทบผู้สมัครสอสอเสียหายเมื่อเวลา14.30นาฬิกา30นาทีวันที่12มิถุนายนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต นายพัฒพงสุภักษรหรือทนายอันยื่นคำร้องต่อกอกอตเพื่อขอให้สอบข้อเท็จจริงกรณีคำร้องของนายเรืองไกรล,ลิกิตวัฒนะสมาชิกรักพลังประชารัฐที่ยื่นร้องเรียนหุ้นสื่อไอทีวของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลตามเรื่องธรรมนูญมาตรา98-3 โดยเห็นว่านายเรืองไกรได้เสนอหลักฐานอ้างว่านายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นสื่อไอทีวีเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ถือในฐานะผู้จัดการมรดกขณะที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ระบุชัดเจนว่าอำนาจของผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ระบุนี้สินและทรัพย์สินและแจกจ่ายให้กับทายาทตามกฎหมายนั่นหมายความว่าการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยตรงซึ่งอาจจะเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่และความหมายของการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมารดกในฐานะส่วนตัวมองว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่ล่าสุดยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีทัศน์โอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ระบุชัดเจนว่าบริษัทไอทีวีไม่ได้ดําเนินกิจการสื่อมวลชนซึ่งอาจจะขัดต่อเอกสารที่นายเรืองไกรนํามาร้องต่อกกต แต่กรณีที่ในเรืองไกรพยายามที่จะยื่นหลักฐานต่อกกตเรียกร้องให้กกตตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นตนพบข้อมูลว่านายพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นไม่ได้ถือในานามส่วนตัว จึงมาว่าการกระทำของนายเรืองไกรอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา143ที่ระบุว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจมีความผิดต้องโทษจำคุกในที่สุดจึงอยากให้กรกตตรวจสอบคำร้องของนายเรืองไกรว่าเข้าข่ายกระทำการผิดกฎหมายหรือไม่ ส่วนตัวยินดีที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลกับกกตในเรื่องดังกล่าวและเรียกร้องขอให้กกตปฏิบัติกับคำร้องของตอนเช่นเดียวกับคำร้องของนักร้องท่านอื่นนายพัทรพงศ์กล่าว